องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้โรคฝีดาดลิงหรือ Mpox สายพันธุ์ใหม่สามารถป้องกันได้และไม่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างเหมือนโควิด-19 แต่เตือนทั่วโลกให้ยกระดับการป้องกัน BBC, AFP และ Reuters รายงานว่าดร.ฮันส์ครุกผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคยุโรปได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้20สิงหาคม2567ในความพยายามที่จะลดความตื่นตระหนกโดยชี้ว่าฝีดาดลิงหรือ Mpox สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าเคล็ด 1B ไม่ระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างเหมือนโควิด-19 ดังนั้นไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศอย่างไรก็ตามครุกเตือนให้ประเทศต่างๆกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มข้นโดยทันทีรวมทั้งแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องบังคับใส่แมสนอกจากนี้ก็แนะนำให้นักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาควรฉีดวัคซีนป้องกันก่อนออกนอกประเทศ Mpox สายพันธุ์ใหม่มีความรุนแรงและแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เก่าคือเคล็ด2โดยพบและระบาดครั้งแรกที่สาธารณรัฐคองโกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ600คนล่าสุดแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในทวีปแอฟริกาหลายแห่งขณะที่สวีเดนยืนยันพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์ยืนยันพบ1รายกำลังรอผลตรวจว่าเป็นสายพันธุ์ใดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC กำลังจัดหาวัคซีน10ล้านโดสเพื่อแจกจ่ายไปยังประเทศที่แพร่ระบาดในแอฟริกาโดยคองโกและไนจีเรียจะเริ่มฉีดวัคซีนสัปดาห์หน้าด้านบริษัทบาวาเรียนนอร์ดิกผู้ผลิตวัคซีนของเดนมาร์กเตรียมถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังบริษัทผู้ผลิตยาในแอฟริกาเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศโดยไม่ต้องจ่ายราคาแพงและผลิตได้ในปริมาณมากทั้งนี้ผู้อำนวยการแอฟริกา CDC เรียกร้องนานาชาติอย่าแบนนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาแต่ให้ความร่วมมือกันหามาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดฝีดาดลิงโดยปกติแล้วจะไม่รุนแรงมากนักแต่หากติดเชื้อในเด็กหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็อาจทำให้เสียชีวิตได้